้เบิร์ธเดย์ฉลองกับหนุ่มณเดชและก็แก๊งเพื่อนๆไปแล้วแต่สาวยายาอุรัสยาก็ยังไม่ได้ของขวัญจากพี่ณเดชเลยอะแต่ก็แบบสวยและรวยล่าสุดยายาก็เลยควักเงินหลักล้านซื้อแหวนเพชรน้ำงาม4กะรัตใส่เล่นเบาๆปีนี้มีแพลนอะไรไหมครับหนูตัดสินใจซื้อแหวนเพชรให้ตัวเองค่ะทำไมต้องเป็นแหวนเพชรเพราะว่ามันเป็นแฮปปี้แอสเซทค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพชรมันเป็น best friend ของผู้หญิงค่ะและไม่ได้ไม่ได้ลงทุนด้วยไม่มีค่ะนี่หนูซื้อเองค่ะหนูภูมิใจในตัวเองมากด้วยแม่รู้ไหมคุณแม่รู้ไหมแม่รู้ค่ะแม่ก็บอกว่าแน่ใจเหรอลูกบอกว่า yes 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 สวยและล่ำซ้ำขนาดนี้สมศักดิ์ศรีที่ปีนี้ทุกคนยกให้เป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ประกวาดโฆษณาไปแล้วกว่า14ตัวใช่มั้ยคะโชคดีค่ะโชคดีค่ะปีนี้ได้แบบว่าร่วมงานกับแบรนด์ใหม่ๆเยอะเหมือนกันค่ะเพิ่มมากี่ตัวก็พอสมควรสิบตัวอุ้ยไม่ค่ะไม่ถึงขนาดนั้นก็ปีนี้รวมกันสิบกว่าสิบกับสิบสี่ตัวน่าจะประมาณนั้นแหละค่ะ